สวัสดีครับเหมือนคนโรคจิตนะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้นี่คือสัมผัสเลยนะคุณสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับคุณบอลลูนอายุกี่ขวบครับ21แล้วคุณบอลลูนนะชื่อคุณอะไรครับคุณไทเติ้ลเบเตอร์เป็นของคุณเกาหลีมากคุณไทเติ้ลอายุเท่าไหร่ครับ16นะครับมาถึงท่านนี้กันบ้างดีกว่าเออสวัสดีครับถามกันครับก็มีฟ้าถามชื่อครับชื่อคำถามว่าไงครับ What's your nameออกัสออกัสนะครับเกาหลีชัดๆนี่น้องออกัสคุณชื่ออะไรครับคุณยังอายุเท่าไหร่ครับ18ปีนะครับมาดูกันมาถึงสาวๆกันบ้างนะคะเริ่มที่น้องคนแรกชื่ออะไรคะน้องแอมน้องแอมสวัสดีค่ะน้องแอมอายุเท่าไหร่คะ17อะไรครับ17ปีเหรอคะน้องแอมชื่อเป็นแฟนเก่าพี่โอ๊ตเลยนะที่โดนทิ้งไปเมื่อวานถูกต้องแล้วตายแล้วครับตายแล้วน้องก็จบแล้วครับนะคะชื่ออะไรคะชื่อนิว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 ตื่นเต้นไหมคะไม่ต้องหมายความเนี่ยนิวนิวตื่นเต้นนะคะนิวนิวน้องอายุน้องถูกน้องนิวนิวผิดสีนะคะนิวซื้อที่ไหนถ้าถึงน้องเนี่ยโอ้ยสวยมากเลยนะนิวนิวชื่ออะไรครับอายุเท่าไหร่ครับ19นานปานมากเลยทีเดียวนิวนิว19น้องต่อไปนะคือเด็กๆในนี้คือหน้าตาดีแล้วก็คือจะโตไวมากเลยทีเดียวความสามารถสูงมาก15ขวบครับ15ปีผมยังเด็กลูกเจ้าเดินรุ่นมาหลายเดือนนะบุญโอ้แต่นี่ถือว่าสุดยอดนะใช่ครับน้องแพนน้องแพนอายุเท่าไหร่ครับโอ้น้องแพนกับน้องน้องโพเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าครับผมว่านะเชียวเป็นฝาแฝดกันนะครับทั้งคู่เลยเป็นฝาแฝดที่เต้นเก่งมากๆเอาละมาเดี๋ยวมาดูซิว่าเอลโบอิสเซมครับครูออฟครับเป็นยังไงบ้างครับบอกว่าถือว่าเรื่องโคเวอร์ของที่มันแบบสมัยงานของเรามันก็ต้องยากในการซ้อมการเก็บรายงานก็ถือว่าทำให้ดีระดับหนึ่งก็คือแบบว่าไม่ต้องทำการคือชิ้นมันจะเยอะมากเราเข้าใจแพทเทิร์นทุกอย่างการเดินการแบบหลายๆอย่างเลยแต่ว่ามันก็มีเป็นนิดหน่อยนะครับก็คือเหมือนกันบางทีการเดินการเป็นคนงานบนเวทีต่างๆอย่างนี้ก็ดูแบบจะมีคือมันอยากให้มันอะไรที่มันดูแบบมีจี้ส่งมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถือว่าความพร้อมที่ยังไงเจ้าอย่างดีครับขอบคุณด้วยนะนี่ก็คือเอโบริซึมนะครับก็วันนี้มาพร้อมกับสมาชิกทั้ง10ท่านขอให้น้องโชคดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ